ุมหัวไม่นานมักเม็ดท่านจนได้ดูไปสามงานยองไปว่าโอ้ยฝันมาขึ้นมาหลังแต่กูเออเป็นไปทุกก็ลงเลยแล้วก็เส้นเสยอีหน่าอีนึงก็ได้อยู่หรอกต้องคนละเนี่ยเอาทีมดูไหมมันต้องเสียก็แก้วแก้วหัวไอ้ดินลมบ่มบ่มมากเลยจิงหนาวดิจิงหนาวตัวนี่หว่าเราเตรียมไว้หลายตัวแล้วแบบไม่ถึงก่อนเอ๊ะแต่ว่านั้นนี่คือเอาเล่นกันดีแล้วนะนี่คือเอาไปไหนจะอ่อนหน้าไหนไปทั้งสิ้นถ้าขู่ไม่ค่อยเกี่ยวค่อยให้มาหามตะกอนนะมาหามพ่อแม่เราไปหุ่นเกี่ยวไม่หามยุ่งฝุ่นมาไม่นี่นี่ไม่หามเอาพูดเลยมาถึงรอมาด้วยพอสูดยิกกินหน่อยยิกบ่ได้ฮําเรื่องหรอกนั่นเองจะเพิ่นจมมาเป็นนะเอ้ยหัวก็ออกมาโอ้ยกำสูก็กําลังเริ่มคึกคักครับเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็คนก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยกุ้งกําลังขายดีครับกําลังเข้าสู่ตลาดตอนนี้ครับแล้วไปส่งที่ไหนบ้างครับไปทั่วภาคอีสานครับราคาเป็นไงครับราคาก็ดีครับเป็นที่ตลาดยอมรับครับรสชาติกุ้งกาลาสินเป็นไงครับรสชาติของกุ้งกาลาสินนี่จะเป็นเฉพาะตัวของมันคือเนื้อแน่นเนื้อหวานอร่อยส่วนมากจะขายดีในช่วงเทศกาลครับและหน้าหลังออกพรรษาแนวโน้มหลังปีใหม่กุ้งยังจะมีส่งลูกค้าไหมครับมีตลอดครับกุ้งของเราตลอดปีกุ้งกาลาสินไม่เคยขาดครับแบบเดิมก็คือเราเลี้ยงกุ้งแบบไม่ได้แยกขนาดแบบนี้ไม่ได้แยกไซส์ซึ่งจะทำให้มูลค่าของเราไม่สูงเท่าที่ควรแต่พอเราเลี้ยงในกรรมวิธีใหม่ก็คือเราจะสามารถแยกเพศผู้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ความต้องการของตลาดตอนนี้ต้องการไซส์ขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อเราต้องการตอบโจทย์ตรงนี้เราก็จึงเลี้ยงแยกไซส์ตัวผู้ขึ้นมาต่างหากค่ะแล้วก็สามารถจากการทำในรอบนี้ก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้ตอนนี้ไซส์อยู่ที่15ตัวต่อกิโลซึ่งมูลค่าปากบ่ออยู่ที่ประมาณ300ขึ้นไปนะคะก็แตกต่างจากกุ้งรวมแต่ว่าเราก็สามารถดูแลเรื่องคุณภาพได้เยอะขึ้นนะคะสามารถตอบโจทย์ตลาดได้การเลี้ยงครั้งแรกเพื่อรองรับปีใหม่ใช่ไหมก็เพื่อตอบโจทย์ไว้สำหรับปีใหม่นะคะว่าในทิศทางการตลาดข้างหน้ามันจะเป็นยังไงปรากฏว่าก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีค่ะพ่อค้าสามารถติดต่อสำหรับกุ้งไซส์ของเราก็คือตอนนี้ออเดอร์ทะลุนะคะไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในช่วงปีใหม่ค่ะลูกค้าให้การตอบรับดีนะครับดีมากค่ะทั้งในกลุ่มผู้เลี้ยงเองในกลุ่มผู้เลี้ยงแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคค่ะซึ่งเขามองว่าขนาดแล้วก็คุณภาพของเราได้มาตรฐานที่สำคัญของเราก็คือปลอดสารพิษนะคะเราเลี้ยงกันแบบธรรมชาติ